การแสดงณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนโอ้ยคอนโดสิสวัสดีชาลีดูผมสิฮะฟอบใช่เอ๊ะนี่เวทีนี่นะใช่เรามาจัดการแสดงกันเถอะด้วยจัดการแสดงเราจะร้องเพลงกันหรือว่าเต้นรำหรือว่าเล่นกายกรรมแล้วก็แล้วกายกรรมมันคืออะไรหรอก็ม้วนตัวตีลังกายังไงล่ะโอ้ฉันก็ทำได้นะฉันก็ทำได้เหมือนกันอย่าเลยแพนโดร้องเพลงแทนน่าจะดีกว่าโอ้ก็ได้ใช่เธอร้องเพลงเก่งนี่เนาะแพนโดนี่ฉันร้องเพลงสไลด์ลงจากสายลุงได้นะใช่แล้วฉันก็จะเต้นบัลเล่ต์นี่เลยโอ้งั้นก็ต้องมีคนดูพวกเราจะเป็นคนดูให้เองโคโค่พวกคุณมีกันแค่4คนเองยังไม่พอหรอกนะคะอ๋อรู้แล้วพวกเธอนั่งดูตรงนี้นะหนูนางฟ้าใส่รุ้งนั่งนี่นะและนั่นละนี่พวกเธอเป็นคนดูกันนะโอ้งั้นฉันนั่งข้างๆคุณเองเหรอฉันอายุมากที่สุดงั้นฉันจะเริ่มก่อนนะแล้วก็ฉันฉันต่อเพราะฉันอายุมากเป็นที่สองโอ้ฉันไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเลยล่ะรู้หรือเปล่าบิงการแสดงชุดสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟินาเล่ใช่แล้วและฟินาเล่นี่แหละสำคัญมากๆอุ๊ยน่าตื่นเต้นจังเธอได้แสดงฟินาเล่ด้วยผมได้แสดงฟินาเล่ด้วยใช่ไปด้านหลังกันได้เลยไปแล้วฮะโอ้ตรงนี้เรียกว่าหลังเวทีนะตรงนั้นก็คือคนดูหลังเวทีการแสดงจะเริ่มแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับสู่การแสดงของเราค่ะคนแรกคือหนูเองค่ะโคโค่เย้ต้องมีเสียงดนตรีด้วยนี่นาโอ้ในโทรศัพท์ของฉันมีเพลงพอดีเลยเธอต้นเก่งนะเนี่ยอ้าวนั่นเจลลี่บิงนั่นป๊อปปี้สวัสดีบิงเจลลี่สวัสดีเจลลี่บิงโคโค่กำลังเต้นอยู่นะโอเคโอ้ยอดเลยขอบคุณค่ะเต้นสวยมากมากเลยต่อไปขอเชิญแพนโดว้าวริงริงทริงริงทริงริงทริงทริงริงทริงริงทริงริงริงลา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 และต่อไปคือซูล่าที่จะมาแสดงฉันจะมาแสดงไกอะไรนะกายกรรมน่ะใช่แล้วแสดงกายกรรมนะคะน่าดูจังซูล่าแต่งเก่งมากมากเลยมากเลยดีมากเลยและสำหรับการแสดงฟินาเล่บิงจะมาร้องเพลงสไลด์ลงจากสายรุ้งค่ะโอ้ยจัดเต็มเลยบิงเอาสิบิงร้องเลยบิงโธ่บิงบิงเป็นอะไรไปหรอคะฉันว่าบิงคงจะยังเขินอยู่นะซูล่าคงจะอายนิดหน่อยว่าเดี๋ยวคงออกมานะเป็นอะไรหรือเปล่าบิงเปล่าฮะทุกๆคนกำลังจ้องดูผมอยู่นะฮะฟอบก็ใช่สิก็ทุกๆคนอยากจะดูเธอร้องเพลงนี่นะบิงพวกเรารออยู่นะเธอแสดงเป็นฟินาเล่นะนี่เธอไม่ต้องไปร้องก็ได้นะบิงผมอยากจะร้องเพลงนะฮะแต่ผมไม่ค่อยอยากจะออกไปร้องคนเดียวนะฮะแล้วถ้าฉันออกไปร้องด้วยล่ะบิงก็ได้ฮะงั้นมาเลยโอ้มานั่นแหละออกมาแล้วเอาเลยเอาเลยพร้อมไหมบิงนี่บิงไวโอเลตร้องเพลงเก่งมากให้เขาช่วยเธอร้องนะขอบคุณฮะเอาละนะ
มีสีม่วงและมีสีครามโอ้บิงฉันมาช่วยแล้วเหมือนกันมีสีม่วงและมีสีครามฟ้าเขียวและสีเหลืองงดงามนั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสีไล่เลี้ยงเป็นลุงนี้เองดวงตะวันสีแดงทับทิมสายลุงปรากฏเนื้อหัวเรานั่นแหละคือการเลี้ยงของมันสีไล่เลี้ยงเป็นลุงนี้เองทุกคนชอบแรงผมด้วยล่ะฮะฟอบใช่แล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายเย้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 แล้วทุกๆคนก็ชอบกันมากเลยล่ะบิงเขาชอบร้องเพลงมากๆเลยว้าโทรศัพท์มือถือณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้บิงกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ครับได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับได้ครับแล้วเข้าฮอปปี้ตี้บายครับวูชพอผมเล่นโทรศัพท์ของคุณได้ไหมฮะได้สิเธอจะเอาไปเล่นอะไรเหรอเกมผักกะหล่ำของฮอตพิตตี้เกมโปรดของผมเลยล่ะฮะอ๋อใช่เกมนี้สนุกนะ สวัสดีสวัสดี พูดอะไรกับกะหล่ำหน่อยสิฮะสวัสดีกะหล่ำต้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะแล้วพูดตรงนี้เกือบไปแล้วอ่ะเธอต้องถือโทรศัพท์ให้ระวังกว่านี้นะบิงได้ฮะขอโทษฮะทีนี้พูดอะไรกับกะหล่ำหน่อยสิฮะสวัสดีกะหล่ำสวัสดีกะหล่ำรับไปสิเอ้ามาสวัสดีกันจับเวลากันเถอะนะโอ้งั้นไปสวัสดีถังขยะจอมคู่กันเอาล่ะบิงเอาผ้าไปเก็บข้างบนกันเถอะนะผมกับกะหล่ำอยากเล่นฮอปปี้ตี้ต่อฮะโอ้ก็ได้แต่อย่าลืมนะห้ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนะโธ่เอ้ยฟอบมีแต่ฮอปพิตตี้ที่วูชได้เท่านั้นดีแล้วสวัสดีกะหล่ำสิฮอปพิตตี้สวัสดีกะหล่ำสวัสดีกะหล่ำมาเถอะฮอปพิตตี้มาเถอะกะหล่ำมาเถอะฮอปพิตตี้มาเถอะกะหล่ำวูชห้ามพาโทรศัพท์ไปวูชเล่นนี่นายอยู่นี่นะกะหล่ำนายอยู่นี่นะกะหล่ำพี่ตีวูชโดดโดดวีวูชโอ้กะหล่ำโอ้กะหล่ำโอ้กลับมานี่นะกะหล่ำโอ้ไม่นะมันพังแล้วล่ะโอ้ไม่โอ้ไม่เอาละบิงกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วฮอปพิตตี้บิงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะบิงแล้วโทรศัพท์ล่ะไม่ชอบฮะหายไปแล้วล่ะฮะเธอทำหายเหรออ๋อไม่เป็นไรมันจะหายไปไหนได้นะไม่เป็นไรบิงไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเราโทรเข้าไปก็คงได้ยินเสียงแล้ว
อ๋อเสียงเหมือนจะอยู่ในห้องครัวเลยนะอ่าฮะอ้าวตลกดีนะโอ้ฮะมันอยู่ในนี้ได้ยังไงนะบิงโอ้โถเอ้ยบิงบิงผมไม่รู้หรอกฮะอ้าวงั้นพ่อผมนั่นทำไมรูปร่างเหมือนบิงจังเลยล่ะแน่ใจเหรอว่าไม่ใช่เธอน่ะไม่ใช่ไม่เหรออ๋องั้นเหรออืมว้าวป้าอ๋อดีกระหล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงอ๋อดีกระหล่ำก็ยังเล่นได้อยู่นะบิงเธออยู่นั่นหรือเปล่าอ่ะเธออยู่นั่นหรือเปล่าฮะฮะฉันอยากรู้จังกระหล่ำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะกระหล่ำรู้ไหมว่าใครเอาโทรศัพท์ไปใส่ในถังขยะผมใส่เองนะฮะโอ้งั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นนะบิงถ้าเธอเล่าให้ฉันฟังเธออาจจะรู้สึกดีขึ้นนะผมกับพอพิตตี้พากระหล่ำเข้าไปในสวนนะคะแล้วเราก็วูชใกล้เกินไปหน่อยก็เลยไปโดนโทรศัพท์ตกลงพื้นจนพังโอ้เข้าใจแล้วแสดงว่าโทรศัพท์กับเล่นวูชนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วพอมันแตกเราก็เลยเอาไปใส่ในถังขยะแล้วผมก็ไม่กล้าบอกคุณนะคะขอโทษนะคะฟอบฉันน่ะดีใจที่เธอบอกความจริงกับฉันนะการที่ต้องแอบอยู่ใต้ผ้าห่มแบบนั้นมันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ฮะคุณส้มได้ไหมฮะฟอบ ไม่ได้หรอกบิงพรุ่งนี้เราเอาไปที่ร้านดีกว่าเขาอาจจะซ่อมได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอานายไปซ่อมนะโทรศัพท์พรุ่งนี้เราเอานายไปซ่อมโทรศัพท์แล้วฉันจะไม่วุ่นใกล้ๆนายอีกแล้วฉันจะไม่วุ่นไปใกล้ๆนายอีกดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงวันนี้ฉันเล่นเกมกระหล่ำพูดได้ในโทรศัพท์อย่างนี้อย่างนี้แต่เราเอาโทรศัพท์ไปเล่นวูดด้วยไม่ได้เราก็เลยเอามันวางไว้บนโต๊ะแต่ครมครมมันตกลงพื้นแล้วก็เสียแล้วฉันกับพอพิตตี้เลยเอาไปใส่ไว้ในถังขยะแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับฟอบก็เลยทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะทำของอะไรเสียเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่นะเขาจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงบิงเขาชอบการบอกความจริงมากฉันจะได้ไม่ต้องแอบอยู่ใต้ผ้าห่มอีกยังไงล่ะฉันจะได้ไม่ต้องไปแอบอยู่ใต้ผ้าห่มอีกยังไ